พี่น้องครับวันนี้ผมมีพระวจนะพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับที่จะแบ่งปันกับพี่น้องเนื่องในโอกาสวันที่เราครบรอบ2ปีในวันนี้นะครับพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่11ข้อ19ถึงข้อ26กิจการบทที่11นะครับข้อ19ถึงข้อที่26นะครับพี่น้องพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนนะครับให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าแล้วเราจะอ่านโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกิจการบทที่11นะครับข้อ19ถึงข้อที่26คนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการข่มเหงเนื่องจากสเตเฟนก็พากันไปยังเมืองฟินิเซียเกาะไซปรัสและเมืองอันติโอและกล่าวพระวจนะกับยิวพวกเดียวแต่มีบางคนในพวกที่กระจัดกระจายไปนั้นที่เป็นชาวเกาะไซปรัสและชาวไซรีนคนเหล่านี้เมื่อมาถึงเมืองอันติโอก็ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกกรีกด้วยและพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาคนจำนวนมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวนี้แพร่มาถึงหูของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาจึงส่งบานาบัสไปที่เมืองอันติโอกเมื่อบานาบัสไปถึงและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงเตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งจิตใจมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดใจบาราบัสนั้นเป็นคนดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อคนที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทวีจำนวนมากขึ้นบาราบัสจึงไปหาซาโลที่เมืองซาทาซัสเมื่อพบแล้วก็พามาที่เมืองอันติโอกท่านทั้งสองประชุมร่วมกับคริสตจักรตลอด1ปีและสั่งสอนคนจำนวนมากและที่เมืองอันติโอกนี้เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกให้เราไปถ่ายด้วยกันครับสาธุการพระเจ้าเราโมทนาและขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่พระเจ้าทรงประทานให้เราทั้งหลายในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าเป็นความชื่นชมยินดีที่เรามาอยู่รวมกันที่นี่ในโอกาสฉลองครบรอบ2ปีของคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีและเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงอยู่เคียงข้างคริสตจักรของเรามาตลอดในเวลา2ปีที่ผ่านมาขอบคุณพระองค์ที่เรากำลังร่วมกันสร้างคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงและเราไม่ได้กำลังทำพันธกิจนี้เพื่อตัวเราเองหรือเพื่อเกียรติยศของตัวเราเองแต่เรากำลังสร้างคริสตจักรเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อคนจำนวนมากจะมารับความรักของพระองค์ขอพระคุณความรักของพระเจ้าทรงอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เพื่อทั้งหลายจะเรียนรู้ที่จะสร้างคริสตจักรร่วมกันและให้พระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ในชีวิตของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งลงครับ พี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงโมเดล1หรือต้นแบบ1เนี่ยเราจะพบว่าโมเดล1หรือต้นแบบ1เพียงแค่ชิ้นเดียวมันอาจจะมีมูลค่าและมีความสำคัญมากพอๆกับจำนวนอีกนับล้านล้านชิ้นที่จะทำตามโมเดลหรือต้นแบบนั้นๆให้น้องนึกถึงเวลาหลายที่เขาผลิตสินค้าเขาต้องทำต้นแบบมาชิ้นหนึ่งเป็นโมเดลมาชิ้นหนึ่งแล้วถ้าต้นแบบนั้นมีปัญหานั่นหมายความว่าเขาอาจจะต้องทิ้งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไปก็ได้เมื่อวันศุกร์ผมคุยกับพี่น้องท่านหนึ่งซึ่งเป็นช่างสร้างโมพลาสติกสร้างโมเพื่อจะปั๊มฉีดพลาสติกให้ขึ้นรูปตามแบบที่ลูกค้าสั่งผมถามเขาว่าทำยากไหมเขาบอกว่ายากมากแล้วก็ละเอียดมากเป็นช่างที่ต้องมีความชำนาญผมถามเขาว่าละเอียดแค่ไหนเขาบอกว่าผิดเพี้ยนได้ไม่เกิน1ใน10ของมิลลิเมตร1มิลลิเมตรแล้วซอยไปอีก10นี่คือข้อผิดพลาดที่ยอมรับได้ในการสร้างโมเพื่อจะผลิตชิ้นส่วนพลาสติกถ้าผิดพลาดมากกว่านั้นจะต้องทิ้งแล้วก็ทำใหม่ที่น้องโมเดลหรือต้นแบบจะมีความสำคัญมากกับการที่จะผลิตสิ่งต่างๆต่อไปพ่อแม่เป็นดั่งโมเดลเป็นดั่งต้นแบบจึงมีความสำคัญมากที่จะสร้างลูกของตนสร้างหลานของตนจนมีคนพูดเสมอว่าเพื่อเราจะไปภาษิตในการจีบสาวสมัยก่อนใช่ไหมครับว่าดูนางให้ดูอะไรครับดูแม่ดูให้แน่ก็ดูให้ถึงยายเพราะกำลังจะบ่งบอกว่าต้นแบบเป็นอย่างไรเนี่ยมีโอกาสที่จะ
สร้างสิ่งที่ตามมาคล้ายคลึงในสิ่งเหล่านั้นบางธุรกิจคิดโมเดลธุรกิจผิดเนี่ยก็อาจจะหมายถึงความล้มละลายหรือว่าต้องขายกิจการทิ้งไปหรือบางสังคมที่มีต้นแบบที่ผิดพลาดต้นแบบที่ผิดพลาดในบางสังคมเพียงแค่จุดประกายความคิดเพียงเล็กน้อยเป็นต้นแบบเล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะส่งผลทั้งสังคมก็ได้เหมือนอย่างสังคมที่อเมริกันอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามีต้นแบบความคิดว่าการเลี้ยงลูกอย่าไปตีเขาอย่าไปดุเขาอย่าไปว่าเขาปล่อยให้เขาเป็นตามใจตัวเขาเองปล่อยให้เขาได้สร้างวิถีชีวิตของตัวเองดูเหมือนจะดีเป็นต้นแบบที่ดูเหมือนจะดีแต่นั่นทำให้ทั้งชนชั้นหนึ่งของอเมริกันรุ่นหนึ่งกลายเป็นคนที่สำมะเลเทเมาแล้วก็มีปัญหาทั้งสังคมในช่วงเวลาช่วงหนึ่งรุ่นหนึ่งของสังคมอเมริกันเลยทีเดียวคำถามคือแล้วคริสตจักรล่ะคริสตจักรต้องการต้นแบบที่ถูกต้องไหมในการสร้างคริสตจักรคริสตจักรต้องการโมเดลที่ถูกต้องไหมในการที่จะผลิตหรือใช้ภาษาอังกฤษว่า reproduce ในการสร้างคริสตจักรใหม่ๆสร้างคริสตจักรใหม่ๆคริสตจักรต้องการต้นแบบหรือไม่โมเดลคริสตจักรแบบไหนที่จะรับประกันได้ว่าคริสตจักรเมื่อถูกตั้งขึ้นมาแล้วถูกสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะยังคงตั้งมั่นคงอยู่และเป็นพรต่อสังคมต่อชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่เขาได้อย่างแท้จริงจะมีโมเดลต้นแบบไหนไหมที่จะเป็นตัวรับประกันว่าคริสตจักรจะเป็นที่หลบภัยของผู้ที่ถูกทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายจะมีโมเดลคริสตจักรแบบไหนหรือไม่ที่จะทำให้คริสตจักรนั้นกลายเป็นที่พักพิงของคนที่ผิดหวังมาในชีวิตแล้วเขาค้นพบความหวังที่อยู่ในชีวิตในคริสตจักรของพระเจ้าและเป็นแหล่งกำลังใจให้ผู้ที่ทำความผิดพลาดมาแล้วก็ต้องการเริ่มต้นใหม่จะมีที่ที่จะสามารถให้กำลังใจเขาได้ไหมคริสตจักรจะสามารถสร้างตัวเองหรือสร้างบนต้นแบบนั้นได้หรือไม่หรือจะเป็นที่ที่สามารถให้คนที่มีอุดมการณ์ในชีวิตต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมเขาเข้ามาในคริสตจักรแล้วเขาพบว่าคริสตจักรนี่แหละคือที่ที่มีอุดมการณ์ในการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นที่ยืนเป็นที่พิสูจน์ให้กับคนที่มีอุดมการณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ดีขึ้นจะมีต้นแบบของคริสตจักรเหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่พี่น้องเมื่อเราอ่านพระธรรมกิจการเนี่ยพี่น้องจะเห็นในกิจการบทที่2ข้อ42ถึงข้อ47เนี่ยเป็นเรื่องราวของคริสตจักรแรกบนโลกใบนี้นั่นคือคริสตจักรในเมืองเยรูซาเล็มเป็นเหตุการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาอยู่เหนือคนร้อยกว่าคนนั้นที่เขาอยู่ในห้องชั้นบนและเขาเชื่อฟังพระเยซูรอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาในชีวิตของเขาและเขารับการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาเริ่มพูดภาษาแปลกๆที่คนไม่เข้าใจนั่นคือสิ่งที่เขาเริ่มรับการสำแดงเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของเขาแล้วเขาเริ่มต้นคริสตจักรที่ยิ่งใหญ่และมีผลมากมายพระคัมภีร์บอกว่าเขาอยู่รวมกันอุทิศตัวอยู่รวมกันหักขนมปังตามบ้านไปเยี่ยมเยียนกันตามบ้านมีความสุขมีชื่นความชื่นชมยินดีเขามีเสียงหัวเราะเขามีการร้องเพลงเขาฟังคำสอนของอัครทูตเขาเชื่อฟังคำสอนเขาอยากจะฟังพระวจนะพระเจ้าแล้วเราก็เห็นผลที่เกิดขึ้นบอกว่ามีคนมากมายไหลเข้ามามีคนมากมายมองเห็นคริสตจักรแห่งนี้แล้วเขารู้สึกว่านี่แหละคือคำตอบที่เขาต้องการแสวงหาคนมาเชื่อพระเจ้าทุกวันทุกวันเราชื่นชมยินดีในคริสตจักรแห่งแรกคือคริสตจักรในเมืองเยรูซาเล็มเพราะนั่นคือคริสตจักรตัวอย่างที่ดีของความรักความผูกพันความการสามัคคีธรรมและการนมัสการการอธิษฐานแต่นั่นใช่ต้นแบบของคริสตจักรที่จะเปลี่ยนโลกนี้หรือไม่แน่นอนคริสตจักรเยรูซาเล็มเป็นคริสตจักรตัวอย่างที่ดีมากเป็นจุดเริ่มต้นที่ถวายเกียรติพระเจ้าไปอย่างมากแต่คำถามคือนั่นเป็นคริสตจักรต้นแบบที่จะเปลี่ยนโลกนี้ใช่หรือไม่พี่น้องที่รักยิ่งเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์กิจการมาหลายๆครั้งหลายๆรอบหลายๆรอบเนี่ยผมอ่านเลยมาถึงจากบทที่2บทที่3บทที่4บทที่5เห็นเกิดมีการมีคนเพิ่มจำนวนมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าน่าตื่นเต้นมากมีการข่มเหงมีเรื่องราวของสเตเฟนแล้วผมก็มาหยุดอยู่ที่บทที่11ที่เห็นเป็นคริสตจักรที่เมืองหนึ่งคือคริสตจักรที่เมืองอันติโอก
แล้วผมก็พบว่าที่นี่แหละคือต้นแบบของคริสตจักรที่จะเปลี่ยนโลกที่แท้จริงแน่นอนคริสตจักรที่แท้จริงจะมีเอกลักษณ์จะมีลักษณะที่ถูกต้องตามแบบคริสตจักรในเยรูซาเล็มแต่คริสตจักรที่จะมีผลไม่เพียงแต่ดีกันในโบสถ์แต่มีผลกระทบไปถึงคนมากมายจนเปลี่ยนโลกได้จริงๆมันเริ่มที่คริสตจักรที่เมืองอันติโอคการพันธกิจโลกการประกาศข่าวประเสริฐที่ไปทั้งโลกจนถึงวันนี้เนี่ยที่มีคนเป็น 2-3 พันล้านคนที่รู้จักพระเจ้าเนี่ยจุดเริ่มต้นอยู่ที่คริสตจักรที่เมืองอันติโอคที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้เขาเป็นคริสตจักรที่เริ่มต้นด้วยความเล็กน้อยแต่เริ่มต้นอย่างถูกต้องแล้วพวกเขารับการสร้างขึ้นตามแบบแผนของพระเจ้าและในโอกาสครบรอบ2ปีวันนี้เนี่ยผมจึงอยากจะแบ่งปันในคุณสมบัติทั้ง5ของคริสตจักรที่เมืองอันติโอคแล้วผมอยากจะเรียกบอกว่าเป็นอันติโอคโมเดลอันติโอคโมเดลคริสตจักรต้นแบบที่เปลี่ยนโลกพี่น้องให้เรามาสร้างโมเดล1ขึ้นมาต้นแบบของคริสตจักร1ขึ้นมาที่จะสามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้เอเมนมั้ยครับที่จะมีผลไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตของเราหรือเปลี่ยนเพียงแค่ที่เล็กๆแต่มีผลต่ออย่างน้อยในพื้นที่ในฝั่งธนบุรีและไปไกลถึงสุดปลายแผ่นดินโลกตามที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราอันติโอคโมเดลคริสตจักรต้นแบบที่เปลี่ยนโลกและผมหวังจริงๆว่าเมื่อจบเทศนาใน5ประการนี้พี่น้องจะบอกตัวเองได้ว่าข้าพเจ้าขอดำเนินชีวิตแบบที่เป็นอยู่ในคริสตจักรที่เมืองอันติโอคและเราจะช่วยกันและเราทุกคนรวมกันจะช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้น่าอยู่ขึ้นเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้เป็นโลกที่พระเจ้าทรงพอพระทัยอย่างแท้จริงเอเมนมั้ยครับมีอยู่5ประการประการแรกนะครับคริสตจักรที่อันติโอคเนี่ยเขาเป็นคริสตจักรที่ยึดมั่นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เขาคอมมิตในThe Great Commandment The Great Commission ที่พระเจ้าทรงให้กับคริสตจักรเขายึดมั่นในพระมหาบัญชาของพระเยซูในข้อที่19และข้อ20เนี่ยบันทึกถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ถัดมาจากก่อนหน้านี้คือมีเกิดการข่มเหงขึ้นในเยรูซาเล็มมีการข่มเหงในเยรูซาเล็มมีการต่อโจมตีในความเชื่อสเตเฟนซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทีมงานในเวลานั้นถูกหินขว้างจนตายแล้วเกิดมีการข่มเหงขึ้นในเยรูซาเล็มในเวลานั้นเนี่ยเวลานั้นคนนั้นก็กระจัดกระจายมาหนีกันไปกระเสิร์ฟกระเซิงบางส่วนหนีไปยังเมืองอันติโอคบางส่วนหนีไปยังเกาะไซปรัสซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเยรูซาเล็มต้องข้ามทะเลไปอันติโอคอยู่ทางเหนือบางคนหนีไปเรื่อยๆถ้าไม่ต้องนึกในเหตุการณ์เวลานั้นต่างกับผมว่าเขากำลังถูกข่มเหงในความเชื่อเขากำลังถูกต่อว่าเขากำลังถูกทำร้ายเพราะเหตุความเชื่อของเขาเวลาคนหนีจากการถูกตามล่าถูกทำร้ายเนี่ยเขาน่าจะอยู่ในสภาพเสียใจท้อใจหมดกำลังใจเหนื่อยอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะหนีเพื่อจะพ้นจากปัญหาแต่พี่น้องดูเหตุการณ์ในเวลานี้ว่าบรรดาผู้เชื่อที่เขาหนีเวลานั้นเนี่ยเขาทำอะไรเวลาเขาหนีเขาประกาศข่าวประเสริฐด้วยพี่น้องนึกดูดีๆเขาไม่ได้กำลังมีความสุขสดชื่นคริสต์มาสจิงเกอร์เบลแล้วก็ออกไปประกาศข่าวประเสริฐด้วยความชื่นชมยินดีมีเสียงเพลงมีแต่รอยยิ้มเขากำลังหนีการข่มเหงเขากำลังหนีการต่อต้านความเชื่อแต่เขาไม่ได้หนีแล้วเขาก็หลบอยู่กับที่แต่เขาหนีแล้วเขายังคงนำเอาพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ไปกับเขาด้วยเขาไม่ได้หนีพร้อมกับทิ้งพระเจ้าไว้ข้างที่เยรูซาเล็มแล้วบอกว่าข้าพเจ้าขอหนีไปก่อนเพราะว่ามันลำบากเกินไปแล้วแต่เขาไปพร้อมกับพระมหาบัญชาของพระเยซูพี่น้องคนกลุ่มนี้เนี่ยจากประวัติศาสตร์คาดการว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ได้รับฟังพระมหาบัญชาของพระเยซูเมื่อตอนที่พระเยซูกำลังเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ต่อหน้าคนหลายร้อยคนน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่เขาได้ฟังพระมหาบัญชาด้วยตัวเขาเองว่าพระเยซูสั่งเขาว่าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดให้เขารับบัพติศมา
และถือรักษาสิ่งสารพัดจนกว่าแล้วออกไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกเขาได้รับพระมหาบัญชาของพระเยซูเข้ามาในชีวิตและน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่เขาเดินทางไปอยู่ที่ห้องชั้นบนแล้วเขารับประสบการณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหนือชีวิตของเขาพี่น้องนี่คือกลุ่มคนที่จะเปลี่ยนโลกนี้ได้คือคนที่แม้ว่าจะไปที่ไหนเขานำพระมหาบัญชาไปด้วยไม่ว่าเขาจะมีอาชีพอะไรไม่ว่าเขาจะเดินทางไปไหนจะกลับต่างจังหวัดจะกลับบ้านจะไปท่องเที่ยวจะไปทำธุรกิจจะไปเรียนหนังสือจะไปเรียนต่อเขานำพระมหาบัญชาของพระเยซูไปด้วยพี่น้องมีนิมิตแบบนี้หรือไม่ท่านดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยด้วยพระมหาบัญชาอยู่ติดตัวไหมท่านขึ้นไปทีละขั้นปี1ปี2ปี3ปี4ฝึกสอนเตรียมสอนไปด้วยมหาบัญชาของพระเยซูไหมท่านอยู่ในองค์การธุรกิจรับการโปรโมทโอ้โหเราดีใจขึ้นทีละขั้นผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการใหญ่กว่าผู้จัดการใหญ่สุดตำแหน่งเยอะผู้จัดการใหญ่มากท่านไปด้วยมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์หรือไม่ขอให้พระเจ้าทรงช่วยเราวันนี้ที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยกันเป็นดั่งคริสตจักรอันติโอคที่เขาไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนลำบากขนาดไหนอยู่ไกลขนาดไหนเขายังคงมีพระมหาบัญชาของพระเยซูติดใจติดตัวเขาอยู่ตลอดไปเห็นไหมครับสิ่งที่สองที่คริสตจักรเมืองอันติโอคนี้เป็นต้นแบบให้กับเราคือเขาเป็นคริสตจักรที่มีเอกภาพบนความแตกต่างเขามีเอกภาพบนความแตกต่างพี่น้องบอกคนนั้นครับใช่ว่าเอกภาพบนความแตกต่างในข้อที่20และข้อ21นะครับเรื่องราวก็ดำเนินมาว่ากลุ่มคนที่ถูกข่มเหงเขาก็ประกาศตามทางเริ่มจากการประกาศกับคนยิวนั้นก่อนแต่พี่น้องคนยิวในเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่คนยิวเหมือนที่คนยิวในเยรูซาเล็มแต่มีคนยิวที่พูดภาษากรีกหรือเรียกว่าเป็นกลุ่มเฮเลนิสยิวที่พูดภาษากรีกเขาเริ่มประกาศกับคนที่เป็นยิวที่อยู่ไกลๆแล้วอยู่ไกลๆเยรูซาเล็มแล้วและในเวลาข้อต่อมาในข้อ20เขาบอกว่าบางกลุ่มก็ไปประกาศกับคนชาวกรีกด้วยไปประกาศคนต่างชาติด้วยคนกรีกด้วยพี่น้องพระเจ้าทรงอวยพระพรความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเวลานั้นเนี่ยถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์เวลานั้นนะครับบรรดาผู้เชื่อในเยรูซาเล็มเนี่ยเขาเพิ่งจะรับเชื่อใหม่ๆเขายังไม่เข้าใจอะไรมากเขายังมีความรู้สึกตะกิดตะขวงใจในการไปคบหาคนต่างชาติเพราะเวลานั้นธรรมบัญญัติบอกว่าคนยิวคือเหมือนกับเป็นชนชั้นสูงคนต่างชาติคือเหมือนชนชั้นที่ไม่ได้เป็นคนของพระเจ้าฉะนั้นธรรมบัญญัติยิวจึงห้ามหลายอย่างที่เกี่ยวกับคนต่างชาติอย่าไปยุ่งอย่าไปคบอย่าไปเกี่ยวอย่าไปนับถือเพราะเกรงว่าความเชื่อเขาจะมาละลายความเชื่อของคนยิวแต่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าไม่ได้มีจำกัดเพียงแค่คนยิวแต่พระเยซูต้องการให้ไปทั้งจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกคนกลุ่มนี้เขามีพระมหาบัญชาพระเยซูเขาจึงไม่หยุดในการประกาศเพียงแค่คนที่เขารู้สึกสะดวกใจในการพูดคุยด้วยคือคนยิวแต่เขาไปไกลอีกขั้นหนึ่งคือไปยังคนที่เขาแม้ว่าเขาจะมีความรู้สึกในอดีตว่าไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวแต่โดยพระมหาบัญชาพระเยซูโดยคำสั่งของพระเยซูเขาจึงเริ่มประกาศกับคนกรีกเริ่มมากับคนที่อยู่ในท้องถิ่นในเวลาที่เมืองอันติโอคและปรากฏว่าคนเหล่านี้ได้มาเชื่อพระเจ้าข้อ21บอกว่าพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาคนจำนวนมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้ามีคนมากมายอันติโอคเป็นที่แรกที่คนต่างชาติและคนยิวมานมัสการร่วมกันเป็นที่แรกที่ไม่ได้มีแต่คนยิวแล้วบอกคนต่างชาติออกไปห่างแต่เป็นที่แรกที่มีการผสมผสานระหว่างคนที่แตกต่างกันและแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างสุดขั้วเวลานั้นเพราะในเวลานั้นคือคนยิวคนต่างชาตินั้นอยู่ห่างกันคนละขั้วเลยพี่น้องเอกภาพบนความแตกต่างคือสิ่งที่พระเจ้าจะอวยพระพรเห็นไหมครับถ้าเราพูดถึงคำว่าพระพรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความเป็นเอกภาพความสามัคคีเนี่ยนั่นต้องแปลว่ามีมากกว่าหนึ่งคนถูกไหมครับถ้าอยู่ตัวคนเดียวคงไม่ต้องไปสามัคคีกับใครใช่ไหมเราสามัคคีกับตัวเองไม่มีใช่ไหมแสดงว่าต้องมีคนมากกว่าหนึ่งคนมีคนอยู่หลายคนแต่ความที่อยู่หลายคนเขาอยู่รวมกันเหมือนเป็นคนคนเดียวเขามีความรักมีความสามัคคีกันพี่น้องสังคมที่
ยอมรับแต่คนบางประเภทและรังเกียจคนอีกบางประเภทจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ไม่ได้คริสตจักรเช่นเดียวกันถ้าคริสตจักรมีคนอยู่แบบเดียวชอบอะไรเหมือนกันเชื่อเหมือนกันร้องเพลงแบบเดียวกันนิสัยเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกันแต่งตัวคล้ายๆกันนั่นจะไม่ใช่คริสตจักรที่จะเปลี่ยนโลกนี้ได้คริสตจักรที่เป็นต้นแบบจริงต้องมีความแตกต่างยิ่งแตกต่างกันมากนั่นแสดงว่าท่านกำลังอยู่ในพระมหาบัญชาของพระเยซูคือไปยังชนทุกชาติทุกภาษาทุกบุคลิกทุกความแตกต่างทุกความชอบแต่เราสามารถอยู่รวมกันได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องเอเมนไหมครับฉะนั้นเราอย่ารังเกียจความแตกต่างของคนข้างๆเราอย่าตั้งแง่อย่าตั้งข้อสงสัยอย่ามีความรู้สึกว่าเขาแตกต่างจากเราแต่จงมีความชื่นชมยินดีว่าเขาช่างแตกต่างจากเราเหลือเกินดีใจจังเลยที่คุณแตกต่างกับผมพี่น้องจงยอมรับและเห็นคุณค่าเขาไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งหรือว่าเขาดีแต่เพราะว่าเขามีพระเยซูอยู่ในหัวใจเห็นไหมครับเราเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเรามีพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในหัวใจของเราพี่น้องบอกคนข้างๆครับผมรับคุณได้และผมก็รักคุณได้เหมือนกันด้วยเพราะคุณแตกต่างจากผมผมจึงรักคุณเพราะคุณแตกต่างจากผมผมจึงอยากจะอยู่ใกล้ๆคุณเพื่อเราจะเสริมสร้างกันและเอาความแตกต่างมาช่วยกันนี่คือสิ่งที่สองของคริสตจักรที่จะเปลี่ยนโลกคือมีเอกภาพบนท่ามกลางความแตกต่างเอเมนนะครับสิ่งที่สามคือคริสตจักรที่ถูกวางรากฐานโดยผู้นำที่มีคุณภาพในฝ่ายวิญญาณนี่คือคริสตจักรที่เมืองอันติโอคคือคริสตจักรที่ถูกวางรากฐานโดยผู้นำที่มีคุณภาพในฝ่ายวิญญาณพี่น้องในเหตุการณ์ในเวลานั้นเนี่ยคนที่กระจัดกระจายไปเขาแบกพระมหาบัญชาไปด้วยเอาใส่เป้วิ่งไปด้วยวิ่งหนีพร้อมกับแบกมหาบัญชาหนีไปแจกไปปิวไปหนีไปประกาศไปจงเชื่อนะรีบหนีไปก่อนเชื่อนะแล้วก็รีบไปเพราะว่ามีการข่มเหงไล่หลังมาแล้วเขาก็ไปประกาศกับทั่วเลยไม่ใช่คนยิวคนกรีคนต่างชาติเวลานั้นด้วยมีคนเชื่อมากมายและข่าวนี้ก็ไปถึงหูของคริสตจักรแม่ที่เยรูซาเล็มบรรดาคณะผู้นำนั้นเกิดความรู้สึกตื่นเต้นว่าโอ้ข่าวประเสริฐบรรดาคนต่างชาติแล้วเหรอไม่ใช่โดยอัครทูตไม่ใช่โดยเปโตรยากอบหรือยอห์นแต่โดยบรรดาผู้เชื่อที่หนีการข่มเหงบรรดาอัครทูตตื่นเต้นมากว่าข่าวประเสริฐเกิดขึ้นแล้วไปยังคนต่างชาติแล้วเขาจึงส่งบานาบัสมาส่งบานาบัสมาในข้อ24บอกว่าบานาบัสนั้นเป็นคนดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อพี่น้องนี่คือคนแรกที่มาวางรากฐานคริสตจักรที่เมืองอันติโอกอัครสาวกอัครทูตไม่ได้ส่งคนที่รวยที่สุดมาหรือว่าฝีปากเก่งที่สุดมาแต่เขาส่งบานาบัสมาซึ่งเป็นคนดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นคนที่มีความเชื่อบานาบัสได้สั่งสอนบรรดาผู้เชื่อในเวลานั้นอยู่จนเขาเกิดเดินกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งแล้วข้อ24บอกว่าเริ่มเห็นผลที่เกิดขึ้นบานาบัสด้วยความที่เขาเป็นคนดีมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีความเชื่อเขาสั่งสอนนะครับอดทนในเวลานั้นข้อ24บอกว่าคนที่เชื่อก็ทวีจำนวนมากขึ้นทวีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและเราคงคาดการได้ว่ามีคนเชื่อมากจริงๆจนบานาบัสนั้นเริ่มมองซ้ายมองขวาไม่ไหวแล้วอยู่คนเดียวหากำลังเสริมด่วนวิทยุไปบอกเยรูซาเล็มว่าขอกำลังสวนขอกำลังเสริมขอด่วนขอด่วนเพราะว่ามีคนเชื่อมากมายพี่น้องที่รักยิ่งเวลานั้นบานาบัสเนี่ยเขาคงมองเห็นว่านี่มีทั้งคนยิวและคนกรีกคนต่างชาติอยู่ในที่เดียวกันคงจะไม่เป็นการดีแน่ๆที่จะเดินทางกลับไปเยรูซาเล็มแล้วไปบอกเปโตรบอกยากอบบอกยอห์นให้มาช่วยที่อันติโอกเพราะเขาอาจจะยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องการดูแลคนที่หลากหลายแบบนี้สิ่งที่บานาบัสทำคืออะไรบานาบัสนึกถึงใครครับนึกถึงซาโลซาโลฟาริสีฮาร์ดคอร์ฟาริสีฮาร์ดคอร์ที่ข่มเหงบรรดาผู้เชื่อมาจนจะเป็นจะตายผู้เป็นจุดเริ่มต้นส่วนสำคัญมากของการข่มเหงในเยรูซาเล็มในเวลานั้น
บาราบัสนึกถึงซาโลได้ยังไงผมก็ยังอ่านผมก็โอ้โหบาราบัสไม่ถึงเปโตรยากอบยอนหรือบรรดาคนอัครสาวกแต่นึกถึงซาโลเนี่ยนะซาโลที่มีแต่คนกลัวประกาศปุ๊บคนวิ่งหนีก่อนเลยเพราะว่ากลัวจะถูกข่มเหงแต่บาราบัสคงเห็นบางอย่างในซาโลแน่ๆซาโลคือผมเชื่อว่าซาโลมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนในการดูแลอันติโอกเพราะอะไรเพราะหนึ่งซาโลเป็นยิวแท้โดยกำเนิดคงสามารถคุยกับคนยิวได้ไม่ยากสองซาโลเป็นฟาริสีกับใจใหม่งั้นคงสามารถคุยกับคนยิวที่เคร่งธรรมบัญญัติให้เข้าใจได้ไม่ยากว่าของแท้เป็นยังไงและสามซาโลเป็นคนสัญชาติโรมันโดยกำเนิดอันติโอคคือเมืองใหญ่อันดับ3ของอาณาจักรโรมันฉะนั้นซาโลมีสัญชาติโรมันโดยกำเนิดเมื่อเข้าไปที่ไหนจึงรับสิทธิพิเศษในความเป็นคนโรมันนั้นคงจะไม่ยากเหมือนกันที่เขาจะสามารถพูดคุยกับชาวกรีกหรือชาวท้องถิ่นอันติโอคว่าจงเชื่อในพระเยซูคริสต์บาราบัสคงเห็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากของซาโลสิ่งที่บาราบัสเห็นไม่ใช่ความสามารถหรือผลงานที่ปรากฏแล้วแต่บาราบัสมองเห็นศักยภาพของซาโลที่จะเอามารับการสร้างแล้วฝึกปรือจนกลายเป็นผู้นำในอันติโอคต่อไปได้พี่น้องนี่คือลักษณะที่เราเห็นตัวอย่างที่ดีมากของผู้นำในคริสตจักรที่จะเปลี่ยนโลกนี้ต้องเป็นผู้นำแบบบาราบัสที่มีชีวิตดีเป็นผู้นำที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตเป็นผู้นำที่มีความเชื่ออย่างแท้จริงเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มองเกมขาดว่าต้องการอะไรในคริสตจักรในอันติโอคมองเห็นอนาคตว่าจะเป็นยังไงมีวิสัยทัศน์ไม่ถูกกรอบตีกรอบถูกจำกัดด้วยความรู้สึกเดิมๆสมัยเยรูซาเล็มเป็นผู้นำที่มีใจในการสร้างผู้นำรุ่นต่อไปมองเห็นซาโลแม้ยังเป็นแค่ซาโลคนที่เพิ่งจะล้างมือจากเลือดมาหมาดๆแต่เห็นศักยภาพในซาโลเราต้องการผู้นำแบบนี้ที่มองเห็นศักยภาพในชีวิตคนมองไปในตาของน้องคนนี้แล้วเห็นเปาโลอยู่ข้างในไอ้ตัวนี้เห็นชื่อนัดอยู่ก็ตามแต่เห็นเปาโลอยู่ข้างในมองไปในตาใครเห็นต้นไม้ใหญ่แม้เป็นเพียงแค่ต้นกล้าต้นนิดเดียวบาราบัสคงเห็นแบบนั้นแล้วคงมีคนที่ชอบทำงานเป็นทีมด้วยที่น้องขอพระเจ้าช่วยแล้วให้เราเป็นคริสตจักรที่รับการสร้างเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยผู้นำที่ปรารถนาในการสร้างคนรุ่นต่อไปเห็นไหมครับและสิ่งที่4นะครับสิ่งที่4คือเขาเป็นคริสตจักรที่ติดตามพระคริสต์อย่างแท้จริงเป็นคริสตจักรที่ติดตามพระคริสต์อย่างแท้จริงในข้อ26นะครับข้อนี้สำคัญมากสำหรับประวัติศาสตร์2015ปีของความเชื่อคริสเตียนเนี่ยสำคัญมากๆข้อหนึ่งเลยบอกว่าและที่เมืองอันติโอคนี้เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเป็นครั้งแรกพี่น้องก่อนหน้านั้นเนี่ยในยุคสมัยเริ่มต้นของพระเยซูประกาศความเชื่อเนี่ยคนเขาจะเรียกบรรดาผู้ติดตามพระเยซูว่าพวกทางนั้นเคยอ่านเจอไหมครับพวกทางนั้นพวกตามพระคริสต์หรือพวกเรียกว่าพวกนาซารีนเพราะว่าพระเยซูชาวนาซาเรตเลยเรียกว่าพวกชาวนาซารีนหรือพวกสาวกอะไรก็ตามแต่นี่เป็นคำครั้งแรกที่สาวกถูกเรียกว่าคริสเตียนและในพระคัมภีร์ใหม่มีคำว่าคริสเตียนเพียงแค่ประมาณ3ครั้งเท่านั้นเองที่ถูกปรากฏอยู่คำนี้มีความหมายมากคำว่าคริสเตียนนั้นแปลว่าผู้ติดตามพระคริสต์หรือ Christ follower และคำนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากว่าในเวลานั้นเนี่ยคนเขาเรียกบรรดาผู้เชื่อในอันติโอคว่าคริสเตียนเนี่ยกึ่งเป็นคำล้อเลียนด้วยเป็นเหมือนคำล้อเลียนว่าโอ้โหไอ้พวกตามพระคริสต์มาแล้วไอ้พวกตามพระคริสต์มาแล้วไอ้พวกติดตามพระคริสต์มันเริ่มอีกแล้วประกาศอีกแล้วตั้งโบสถ์อีกแล้วเริ่มมารวมตัวกันอีกแล้วเริ่มร้องเพลงอีกแล้วเริ่มฟังคำสอนอีกแล้วไอ้พวกนี้มันพวกตามพระคริสต์แต่พี่น้องที่รักยิ่งเวลานั้นเนี่ยบรรดาผู้เชื่อเขาน้อมรับคำนี้ด้วยความยินดีเขาโค้งรับแล้วขอเชิญล้อต่อไปเพราะคุณกำลังพูดความจริงที่สุดเลยว่าเราคือผู้ติดตามพระคริสต์อย่างแท้จริงเอเมนไหมครับที่น้องขอให้เรามีความชัดเจนในการเป็นคริสเตียนมีความชัดเจนในการเป็นผู้ติดตามพระคริสต์จนคนเห็นแล้วโอ้ไอ้พวกนี้ตามพระคริสต์ อยากเขาบอกว่าไอ้พวกนี้
โดดเรียนไอ้พวกนี้มันโดดงานไม่ใช่โลโก้ของเราคือผู้ติดตามพระคริสต์เห็นไหมครับอย่าเป็นคริสเตียนเพียงแค่โลโก้ท้ายรถให้คนขับเจอโอ้เรากำลังขับตามรถคริสเตียนอยู่เพราะมีปลาอยู่หลังรถแต่ขับซิ่งหน้าดูเลยแทรกซ้ายแทรกขวาเบียดไปเบียดมาอย่าให้คนเพียงแค่มองเราอ๋อคุณเป็นคริสต์เหรอเพราะดูอะไรบัตรประชาชนที่เหลือเขาไม่ค่อยเชื่อว่าคุณเป็นผู้ติดตามพระคริสต์อย่างแท้จริงแต่คุณมีเพียงแค่บัตรประชาชนที่ปั๊มมาอยู่แต่จงเป็นคริสเตียนเพราะการดำเนินชีวิตของท่านที่ชัดเจนเองไหมครับเพราะการติดตามพระคริสต์ที่ไม่หันหลังกลับเองไหมครับเดินหน้าไปตามทางของกังเขนแล้วไม่หันหลังกลับเลยเอ๋ยไหมครับกลับใจใหม่จากบาปหันหลังจากบาปเดินไปหาพระเยซูคริสต์ไม่ใช่หันจากบาปแล้วหันอีกรอบหนึ่ง เดินกลับทางเดิมหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนี้ไม่ใช่แต่หันจากบาปแล้วเดินติดตามกังเขนพระเยซูจนคนรอบข้างท่านคนในครอบครัวของท่านพ่อแม่ท่านลูกท่านภรรยาสามีท่านคนที่ทำงานท่านคนละแวกบ้านท่านรู้ว่าบ้านนี้คือผู้ติดตามพระคริสต์เอเมนไหมครับเอเมนสิ่งที่5ครับเขาเป็นคริสตจักรท้องถิ่นที่มีหัวใจพันธกิจโลกเขาเป็นคริสตจักรท้องถิ่นที่เมืองอันติโอคแต่เขามีหัวใจของพันธกิจโลกเขามี God's World Mission in Christ Local Churchคราวนี้ผมชอบมากเลยนะครับว่าเป็นมีพันธกิจของพระเจ้าในระดับโลกแต่อยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นของพระเยซูคริสต์เราคิดถึงโลกใบนี้แต่เราดำเนินชีวิตช่วยกันสร้างคริสตจักรท้องถิ่นขึ้นมาแต่เราไม่ได้สร้างอาณาจักรความอบอุ่นของคริสตจักรสามพันธนบุรีแล้วเราก็นั่งมีความสุขอยู่ด้วยกันเพียงแค่ตรงนี้แต่เรามองไปไกลถึงรอบบ้านเราไปไกลถึงเขตแดนฝั่งทนไปไกลเรื่อยๆจนถึงเขตแดนประเทศไทยไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนี้พี่น้องคิดจากที่อันติโอคเนี่ยถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ต่อจากบทที่11พี่น้องจะรู้สิ่งหนึ่งว่าเมื่อบารนาบัสกับเปาโลหรือเซาโลนั้นเนี่ยวางรากฐานจนดี1ปีเต็มๆที่เขาวางรากฐานคริสตจักรเหมือนที่ฝั่งทนของเราวางรากฐานมา1ปีแรกเต็มๆเนี่ยพี่น้องจะพบว่าอันติโอคกลายเป็นคริสตจักรหลักของเปาโลในการทำพันธกิจโลกในการเดินทางพันธกิจโลกของเปาโลเวลานั้นทั้งครั้งที่1ครั้งที่2และอีกครั้งต่อๆมาเนี่ยจะมีจุดหมายและจุดที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรที่เมืองอันติโอคอยู่ตลอดเวลาเปาโลไม่ได้เดินทางออกจากเยรูซาเล็มแต่ออกจากอันติโอคแสดงว่าอันติโอคนั้นรับการหล่อล้อมจิตใจหล่อล้อมนิมิตหล่อล้อมพระมหาบัญชาจนเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเปาโลให้เดินทางพันธกิจโลกและตั้งคริสตจักรทั่วทั้งโลกนี้ตามพระมหาบัญชาของพระเยซูแม้ทุกคนในอันติโอคไม่ใช่ทุกคนจะเดินทางออกไปพันธกิจโลกหรือเดินทางไปตั้งคริสตจักรใหม่ๆเขายังคงเป็นคริสตจักรท้องถิ่นที่รักผูกพันและมีผู้เชื่ออยู่รวมกันแต่เขาไม่ลืมว่าพระมหาบัญชาของพระเยซูไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่อันติโอคแต่ไปไกลถึงสุดปลายแผ่นดินโลกและมีลังชลังยิ่งนี่คือหัวใจของคริสตจักรที่เป็นต้นแบบของพระเยซูคริสต์ใจที่มีพันธกิจอยู่ในจิตใจใจที่ปรารถนาที่จะเห็นคริสตจักรใหม่เกิดขึ้นกลุ่มแคมป์ที่ใหม่ๆเกิดขึ้นบุกเบิกที่ใหม่ๆเกิดขึ้นบ้านใหม่ๆที่เกิดขึ้นพี่น้องแต่พันธกิจที่ยาวไกลนั้นที่กว้างไกลก็เริ่มต้นจากคิดจากท้องถิ่นที่เราจะช่วยกันสร้างขึ้นมาเริ่มต้นจากครอบครัวของท่านที่จะสร้างเป็นเหมือนคิดจากท้องถิ่นในบ้านของท่านบรรดาพี่น้องที่ใส่เสื้อเหมือนกันวันนี้ที่น่ารักมากในบ้านจับมือกันเป็นวงกลม5คนและให้พระเยซูทรงอยู่ตรงกลางเอเมนไหมครับเอเมนบรรดาพี่น้องพ่อแม่ลูกจับมือกันเป็นวงกลมและให้พระเยซูอยู่ตรงกลางในชีวิตของในครอบครัวของท่านเพราะนั่นแหละคือคริสตจักรต้นแบบที่เราจะเริ่มต้นแล้วในการทำพันธกิจในการไปประกาศให้คนมากมายพี่น้องในแคร์เดียวกันจับมือกันและให้พระเยซูอยู่ตรงกลางอย่างแท้จริงแล้วบอกว่านี่แหละคือคริสตจักรที่เราจะร่วมกันสร้างในการไปสู่พันธกิจของพระเจ้าพี่น้องที่มาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่น้องคงได้ยินจากปากของอาจารย์เปเตอร์ตรองว่าเขาพระเจ้าทรงบอกกับเขาจริงๆว่าคริสตจักรของเราจะเป็นคริสตจักรที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องและผมรับความเชื่อนี้ผมรับนิมิตนี้ผมรับเป้าหมายนี้
ข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผมและครอบครัวของผมผมกำลังเตรียมตัวครอบครัวผมให้พร้อมในการที่จะเปิดคริสตจักรอีกมากมายผมกำลังจัดการครอบครัวผมให้พร้อมจัดการสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันพร้อมเตรียมรถให้พร้อมในการสตาร์ทเครื่องเพื่อเราจะไม่มีภาระอะไรผูกพันผมรับเป้าหมายนี้เข้ามาในชีวิตและในครอบครัวคุยกับลูกวันหนึ่งลูกต้องดูแลหนึ่งโบสถ์นะลูกเวลาผ่านไปเพราะว่าลูกจะโตขึ้นมาอีก10ปีกลายเป็นเด็กอายุ17 18เข้ามหาลัยพอดีเลยอาจจะพร้อมในการทำอะไรบางอย่างเวลานั้นก็ได้ผมก็เริ่มคุยกันในบ้านในครอบครัวเรารับเป้าหมายนี้เข้ามาในใจของเราเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกกับผมและบอกกับคริสตจักรแห่งนี้อยากหนุนใจพี่น้องในท้ายที่สุดนี้ว่าให้เราไม่เพียงแต่ดำเนินชีวิตอยู่เพียงแค่ตัวเราจะเติบโตในพระเจ้าแต่ให้เรารับพระมหาบัญชาของพระเยซูเข้ามาไว้ที่หลังของเราเอาใส่เป้และพร้อมเดินทางไปกับพระเจ้าเองไหมครับให้เรายึดมั่นในพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าให้เรายอมรับความแตกต่างของกันและกันแล้วเราช่วยกันสร้างคริสตจักรที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าช่วยกันเป็นผู้นำตามแบบพระคัมภีร์สร้างคนใหม่ๆปลดปล่อยคนใหม่ๆปลดปล่อยผู้เชื่อใหม่พี่น้องๆเราคนใหม่ๆเชื่อในเขาเชื่อในพระเจ้าที่อยู่ในชื่อของเขาพี่น้องผมไม่เคยหมดความเชื่อในพี่น้องสักคนเดียวผมไม่เคยมองคนไหนที่รู้สึกว่าคุณแย่เกินกว่าที่พระเจ้าจะใช้ไม่เคยคิดแบบนั้นแม้แต่ครั้งเดียวผมจะมองหน้าใครมองใครต่อยเขาเป็นคนที่สร้างปัญหามากมายในโบสถ์ผมก็ยังคงคิดเสมอว่าเขาคือคนที่พระเยซูอยู่ในชีวิตด้วยและเขามีบางอย่างที่ดีอย่างแน่นอนที่จะสามารถให้พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาได้เขาอาจจะกลายเป็นเปาโลก็ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเราไม่มีทางรู้ว่าเขาอาจจะเป็นเปาโลก็ได้อาจจะกลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่บางคนในประวัติศาสตร์ก็ได้อย่าให้เราดูถูกพระเยซูในชื่อของใครเลยเอเมนไหมครับจงมองหน้าลูกแก่ถ้าเราบอกว่าผมมีความเชื่อฉันมีความเชื่อในพระเจ้าในตัวคุณจริงๆแม้โดยมนุษย์อาจจะเชื่อยากหน่อยนะแต่ว่าโดยสายตาของพระเยซูมองคุณมาเนี่ยโอ้โหคุณคือต้นไม้ใหญ่ที่พร้อมที่จะให้คนมากมายรับพระพรขอพระเจ้าทรงช่วยเราและขอพระเจ้าทรงช่วยพี่น้องว่าในช่วง10ปีนี้เราจะเดินไปด้วยกันผมถ่ายรูปไปแล้วเมื่อสักครู่นี้หวังว่าคงไม่มีใครออกจากรูปไปนะครับถ้าใครไม่มีรูปเดี๋ยวมารีทัชได้เรามีเทคโนโลยีดีสมัยนี้นะครับขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เราอยู่เดินไปด้วยกันเดินไปพร้อมเพรียงกันตลอดปีนี้ปีหน้าและอีก10ปีข้างหน้าจนถึง2025ที่เราจะเห็นคริสตจักรธนบุรีแห่งนี้มีคนเป็นพันคนและมีอีก9โบสถ์รวมกันเป็น10โบสถ์ในพื้นที่ฝั่งธนนี้พี่น้องเชื่ออย่างนี้มั้ยครับพี่น้องเชื่อว่าพระเจ้าสามารถสร้างท่านให้กลายเป็นสีบานได้บางคนอาจจะโอ้โหยากไปมั้ยอาจารย์ไม่ยากไปพระเจ้าทรงทําได้พี่น้องเชื่อว่าอีก10ปีท่านอาจจะกลายเป็นผู้นำนมัสการก็ได้พระเจ้าทําได้มั้ยทําได้ท่านอาจจะกลายเป็นนักศาสนศาสตร์เขียนบทเรียนศึกษาพระคัมภีร์ตัวยงก็ได้ใครจะไปรู้ท่านจะกลายเป็นนักธุรกิจที่มีส่วนในการสนับสนุนงานพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ใครจะไปรู้ท่านจะกลายเป็นคนบุกเบิกพันธกิจใหม่ๆในเรือนจำแต่ท่านไม่ได้เข้าเรือนจำนะครับท่านเข้าไปประกาศในเรือนจำท่านจะกลายเป็นคนเป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์เป็นซูเปอร์ด็อกเตอร์ในการคิดค้นบางอย่างและจะเปลี่ยนสังคมนี้ก็เป็นไปได้ท่านจะกลายเป็นใครก็ไม่รู้ในอีก10ปีข้างหน้าท่านสามารถเริ่มต้นฝันตั้งแต่วันนี้เลยตั้งแต่วินาทีนี้เลยว่าท่านจะเป็นอะไรใน10ปีข้างหน้าท่านจะกลายเป็นชายแก่คนหนึ่งที่ไม่มีผลอะไรเลยกับใครหรือเปล่าหรือท่านจะกลายเป็นชายแก่คนหนึ่งที่มีผลในการอธิษฐานเผื่อใครคนนั้นต้องรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะท่านมีการเจอจากพระเจ้ามาอย่างเต็มขนาดตลอด10ปีในช่วงนี้ท่านสามารถเลือกได้ตั้งแต่วันนี้และวินาทีนี้ท่านจะกลายเป็นตระกูลคริสเตียนเพราะท่านเป็นพ่อแม่ลูกหลานท่านเริ่มเติบโตขึ้นแล้วแต่งงานมีท่านมีลูกท่านมีหลานแล้วกลายเป็นตระกูลคริสเตียนตระกูลใหม่ในประเทศไทยท่านสามารถเริ่มตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เริ่มจากการหาแฟนเลยที่ถูกต้องและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าตั้งเป้าไว้ให้ไกลขอพระเจ้าทรงช่วยฝันไปให้ไกลว่าเราวันนี้ก็วันหนึ่งก็จะมีลูกเราจะโตในทางพระเจ้าแล้วจะมีหลานลืมตามมายังไม่มีแฟนแต่พระเจ้าจะอวยพรท่านเมื่อท่านมีนิมิตครับโอ้ข้าพเจ้าจะเป็นนักธุรกิจถวายมากมายสร้างโบสถ์ถวายสร้างโบสถ์ยิ่งถวายยิ่งมั่งคั่งลืมตามมาโอ้ยังปลดหนี้ไม่หมดแต่พระเจ้าจะช่วยท่านเมื่อท่านมีนิมิตเองไหมครับ
เมื่อท่านก้าวเท้าไปก้าวแรกพระเจ้าจะพาท่านบินเลยขอให้ท่านมีใจกล้าหาญเริ่มต้นในการที่จะกล้าก้าวไปก้าวแรกเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อคนเริ่มต้นวางมือคนเริ่มต้นสอนพระคัมภีร์เริ่มต้นในการนมัสการพระเจ้าเริ่มเล่นดนตรีนมัสการพระเจ้าท่านจะเป็นอะไรไม่มีใครรู้แต่ขอให้พระเจ้าทรงนำชื่อของท่านเอเมนครับแต่ที่รู้ๆคือเราจะเป็นคริสตจักร Nexus ธนบุรีที่รักผูกพันกันตลอดไปเอเมนครับท่านจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราของกันและกันเพราะท่านคือครอบครัวของเราแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันสุดท้ายนี้ผมอยากจะมีเอกสารแจกให้พี่น้องนะครับเล็กๆผมอยากจะให้พี่น้องอยู่สองอย่างอันแรกคือสรุปคำเทศนาเมื่อสักครู่นี้อันติโอคโมเดลคริสตจักรต้นแบบที่เปลี่ยนโลกผมอยากให้พี่น้องได้เอากลับบ้านไปเพื่อท่านจะไม่ลืมสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้ไม่ลืมสิ่งที่เราได้สัญญาร่วมกันไม่ลืมสิ่งที่เราได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าเราจะให้พระเจ้าทรงสร้างชีวิตของเราให้พระเจ้าทรงใช้เราและให้พระเจ้าทรงนำเราและสิ่งที่สองที่เป็นแท็กและมีหนังยางอยู่นะครับจะมีสองหน้าผมอยากให้พี่น้องได้คิดไปพร้อมผมนะฮะนึกไปพร้อมผมในอีก10ปีข้างหน้านึกพร้อมผมไปในอีก10ปีข้างหน้านะครับท่านอยากเห็นอะไรใน10ปีข้างหน้าท่านอยากจะเห็นอะไรใน10ปีข้างหน้ามันอาจจะดูไกลแต่มันไม่ไกลเกินไปไม่ไกลเกินไปแป๊บเดียวก็ถึง10ปีแล้วท่านอยากเห็นอะไรใน10ปีข้างหน้าในหน้าแรกคือคริสตจักรท่านอยากเห็นอะไรในคริสตจักรใน10ปีข้างหน้าท่านฝันเต็มที่เลยครับนึกเต็มที่เลยครับในอีก10ปีข้างหน้าคริสตจักรเราจะเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงเราจะเป็นภาพแบบไหนพี่น้องเขียนสิ่งที่น้องอยากเขียนเลยครับอยากเขียนอะไรเขียนเลยท่านอยากเห็นอะไรใน10ปีข้างหน้านมัสการเทศนาห้องประชุมตัวตึกตัวอาคารบทเรียนคริสตจักรเด็กกลุ่มคนที่พิเศษที่เข้ามาเชื่ออยากเห็นอะไรท่านเขียนได้เลยครับและอีกด้านหนึ่งอยากเห็นใน10ปีข้างหน้าในตัวท่านเองในตัวท่านเองเลยนะครับท่านต้องการจะเห็นตัวเองเป็นยังไงใน10ปีข้างหน้าเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ฝันตั้งแต่วันนี้และท่านจะเห็นมันใน10ปีข้างหน้านะครับพี่น้องเขียนเลยครับพี่น้องขอให้เวลาพี่น้องเขียนนะครับให้พระเจ้าทรงพูดกับท่านในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะครับน้องทีมเปียโนมาเล่นให้หน่อยครับให้ลองคิดไปสั้นๆช่วงนี้นะฮะคิดใช้เวลานี้ส่วนตัวนะครับไม่ต้องลอกกันอย่าลอกกันนะครับตัวเองอีก10ปีข้างหน้าจะแต่งงานคนข้างๆอย่าไปเขียนนะครับ เดี๋ยวความแตกเดี๋ยวความแตกนะฮะให้พระเจ้าดลใจ10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงครับลองนึกดูนะครับท่านต้องหลับตานึกดูเขียนได้นะครับท่านจะมีครอบครัวที่มีอบอุ่นครอบครัวท่านจะมีลูกท่านจะนมัสการพระเจ้าลูกท่านจะโตขึ้นมาเรียนพระคัมภีร์ลูกเราวันนี้7ขวบผมนึกถึงอีก10ปีลูกเราจะอายุ17จะเข้ามหาวิทยาลัยเขาจะเป็นยังไงเราจะเป็นครอบครัวยังไงแล้วเราจะเห็นคริสตจักรเราเป็นยังไงเราเห็นคริสตจักรเราเป็นยังไงใครทำงานด้านไหนนึกไปอีก10ปีข้างหน้าก็ได้ว่าโอ้งานที่เราทำอยู่วันนี้มันเล็กน้อยมากเราขายเราทำ Nexus Shop เล็กนิดเดียวเองแต่10ปีข้างหน้าเออมันอาจจะใหญ่ขึ้นห้องประชุมเรามีอยู่แค่นี้วันหนึ่งอีก10ปีข้างหน้าโอ้มันจะเป็นแบบนั้นเราจินตนาการเราฝันแล้วเราบอกพระเจ้าในใจของเราว่าโอ้นี่แหละเราอยากเห็นจริงๆพระเจ้าทรงสดับฟังพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูที่ปากกาของท่านที่กระดาษของท่านฮาเลลูยาอเมนอเมนใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วฮาเลลูยาตัวท่านเองจะเป็นยังไงท่านจะรับใช้พระเจ้าในตรงไหน10ปีข้างหน้าบางคนบอกว่าข้าพเจ้าจะถวายตัวดูแลน้องๆไปอีก10ปีข้าพเจ้าจะหาทางหาอาชีพที่เหมาะสมและดูแลเขาได้ดูแลน้องๆประกาศในกลุ่มนักศึกษาอีก10ปี
บางคนอยู่ที่นมัสการบอกว่าโอ้เราอยากจะเรียนจบเชี่ยวชาญในด้านนี้เลยพระเจ้าแต่ต้องใจเราบางคนทำงานในคริสตจักรเด็กพระเจ้าดลใจท่านอยากเห็นอะไรในงานเด็กในอีก10 ปีข้างหน้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาบางคนทำงานดูแลคริสตจักรอื่นๆท่านมีใจอยากจะตั้งคริสตจักรโอ้ย10ปีเราอยากจะเป็นศรีบาลด้วยเหมือนกันไม่นานเกินไปไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเป็นไปได้10ปีเราจะกลายเป็นศรีบาลลองนึกต่อว่าท่านเป็นศรีบาลดูแลคนสักเท่าไหร่ดี100คนโบสถ์เรามี100คนอบอุ่นโบสถ์เรามี200 500คนพี่น้องสามารถที่จะใช้ความเชื่อได้เต็มที่และพระเจ้าจะทรงรับรองในแผนการของพระองค์ฮาเลลูยาเอเมนเอเมนใครที่เขียนแล้วหลับตาลงสิครับเขียนเสร็จแล้วหลับตาลงแล้วเราจะร้องเพลงนี้นะครับนมัสการเพลงนี้ฮาเลลูยาใครเขียนเสร็จแล้วท่านหลับตาลงได้นะครับท่านอาจจะลืมสิ่งท่านเขียนวันนี้ท่านอาจจะลืมมันไปในอีกปีหนึ่งสองปีไม่แน่แต่พระเจ้าจะไม่เคยลืมพระเจ้าจะไม่เคยลืมเพราะพระองค์ทรงรักลูกของพระองค์พระองค์ทรงรักท่านมากจนจะฟังทุกคำอธิษฐานของท่านพระองค์ทรงรักท่านมากจนจะฟังทุกคำร้องทูลของท่านพระองค์ทรงรักท่านมากจนพร้อมที่จะสนับสนุนท่านและช่วยท่านไปถึงความฝันของท่านถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีพระองค์พร้อมที่จะสนับสนุนท่านอย่างแน่นอนฮาเลลูยาเอเมนพระเจ้าผู้ทรงพระชนและทรงใหญ่ยิ่งผู้ทรงประทับบนบัลลังก์การสรรเสริญลองในใจอธิษฐานกับพระเจ้าครับความชื่นบานนิรันดร์ชัยในพระองค์เราคงมีชัยตลอดเป็นนิรันดร์ทรงช่วยเราเผชิญศัตรูหมู่มารเรากราบนมัสการนึกถึงสิ่งท่านเขียนครับเราจึงอยากจะสรรเสริญนามพระองค์แต่อยากจะขอพระคุณที่ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่เราจะวางใจในความรักไม่โรยราเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าและโลกาสืบไปฮาเลลูยาพี่น้องมือวางที่กระดาษของท่านครับจับมันไว้ด้วย2มือของท่านและให้เราอธิษฐานตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรดูชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถวายชีวิตของข้าพเจ้าให้เป็นดังน้ำพระทัยของพระองค์ขอทรงโปรดสดับฟังความฝันของข้าพเจ้าทั้งที่เขียนอยู่ในกระดาษนี้และที่มีอยู่อีกหลายอย่างในใจข้าพเจ้าขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อใครบางคนขอทรงรับรองมือของข้าพเจ้า
เมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานวางมือใครบางคนขอทรงอยู่ที่ริมฝีปากของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าสอนพระวจนะใครบางคนขอทรงอยู่ในครอบครัวของข้าพเจ้าขอทรงสร้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าอธิษฐานและมอบถวายชีวิตนี้แด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ